สิ่งที่เป็นความเครียดของมนุษย์เราเป็นอันดับหนึ่งก็คงเป็นเรื่องเงินนี่แหละค่ะหากไม่มีเงินก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจแน่ๆฉะนั้นวันนี้เรามีเคล็ดลับแก้เรื่องเงินไม่พอใช้เพื่อให้ทุกคนหลุดพ้นจากเรื่องเครียดนี้สักทีควรทำบุญชำระนี้สง์และร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปที่มีหน้าตักตั้งแต่สี่ศอกขึ้นไป หากใครคาะที่มีปัญหาเงินขาดมือได้มาเท่าไหร่ก็หมดนั่นคือวิบากกรรมไม่ว่าคุณจะทำบุญเข้าวัดเท่าไหร่ก็ตามอาจจะช่วยได้ไม่มากนักหากคนนั้นทำผิดจุดการที่จะทำให้วิบากกรรมเบาบางลงนั้นต้องทำการชำระนิสงคือการช่วยชำระค่าน้ำค่าไฟหรืออะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดนั่นเอง และหลายๆครั้งที่เรามักลืมไปว่าวัดมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเงินบริจาคเองก็ไม่ได้เพียงพอนักช่วงที่วิกฤตที่สุดคงเป็นช่วงเข้าพรรษาเนื่องจากพระไม่สามารถออกไปบินทบาตได้ทำให้ไม่มีปัจจัยมาชำระค่าใช้จ่ายต่างๆนั่นเองซึ่งตามตำราของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำได้กล่าวไว้ว่าการชำระนิสง และร่วมสร้างพระพุทธรูปจะช่วยลดวิบากกรรมของคนที่เงินขาดมือเพราะนี่คือว่ามีอนิสงส์มากและถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคุณทำบุญตามกำลังศรัทธาทำบุญให้ตัวเราไม่ลำบากถึงจะเป็นการดีที่สุดชําระนิสงเป็นบุญใหญ่รู้คิดง่ายๆแล้วลงมือทำ โดยไม่ต้องใช้เงินมากได้บุญมหาศาลปลดกรรมต่อยอดไปหาความสุขได้ลงมือทำได้แบบไม่ต้องคิดมากคนเหล่านั้นจะเป็นนีิสงกันได้อย่างไรก็ต้องขอเมตตาธรรมจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำขออนุญาตยกเอาส่วนหนึ่งในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มหนึ่งท่านกล่าวแบบง่ายๆแต่ละเอียดทั้งหมด อธิบายให้ทราบทั่วกันหลวงพ่อทั้งกล่าวไว้ว่าของที่ถือว่าเป็นของสงนั้นคือของในวัดทุกประการที่เขาถวายเป็นของสงแล้วแม้แต่ดอกไม้ผลไม้ในวัดเศษไม้ที่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเอามาทำฝืนบ้างทำอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆบ้างจงอย่าคิดว่าไม่มีบาปแม้แต่เศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้วก็เป็นของสง มีผลเสมอกันเว้นไว้แต่ดอกไม้ผลไม้ที่พระหรือท่านผู้ใดปลุกในวัดถ้าท่านเจ้าของยังอยู่ในเขตวัดนั้นแหละท่านอนุญาตอย่างนี้เอามาได้ไม่บาปโดยท่านเจ้าของมีสิทธิ์สมบูรณ์ให้ได้กลับมาได้ไม่มีโทษถ้าท่านผู้ปลูกออกไปจากวัดนั้นหรือตายไปแล้วของนั้นก็เป็นของสง์โดยตรงไปเอามามีโทษตามกำลังบาป ขโมยของสงฆ์อีกทั้งเราควรทราบว่าของในวัดทั้งหมดแม้แต่อาหารที่เหลือจากบาดพระหรือเหลือจากการทำบุญถ้าจะเอามากินได้ต้องให้มีมติสงเสียก่อนแม้แต่เจ้าอาวาตก็ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเป็นของส่วนรวมของสงฆ์แต่ส่วนมากท่านจะทำมติสงไว้แล้วเพื่อไม่ให้เกิดอาบัต และไม่เป็นกรรมต่อผู้ที่รับทานนั้นไปซึ่งคนที่มาทำบุญแล้วอาหารเหลือนั้นท่านถือว่าโชคดีที่ได้บุญสองต่อคือได้จากการทำบุญกับพระสงฆ์แล้วยังได้จากที่พระสงฆ์ท่านทำทานต่อคนทั่วไปเมื่อพิจารณาอย่างท่องแท้แล้วก็จะเห็นได้ว่าคนเราอาจเพลิสติสร้างกรรมไว้เป็นเรื่องของในวิบากกรรมเก่าบางกรรม ที่ส่งผลให้กับชีวิตและการทำงานของเราเองเรากํำลังได้รับผลที่ไม่ดีในงานเงนิงนและชีวิตส่วนตัวล้วนส่งผลมาจากการที่หนีรั้งของกรรมไม่ดีที่เคยทำไว้ผลกรรมเหล่านี้มาปิดทางไม่ให้กรรมดีที่เคยทำมาด้วยส่งผลเจ้ากรรมในเวงเขาจะบังคับหรือชักนำให้เราหลงทางที่จะพบความเจริญดนให้เกิดมีความคิดที่ผิด ทางที่ชอบที่ควรกลับไม่ทำเกิดทิฐินึกว่าสิ่งที่ทำหรืออาชีพที่ทำนั้นดีแต่ทว่าไม่มีทางสำเร็จลงได้เพราะไม่ถูกจริตไม่ถูกต้องตรงตามทำที่ควรกับตนเองบางคนจริตเป็นพ่อค้าแต่ยังต้องทำอาชีพอื่นที่ไม่ตรงกับจริตก็ไปได้ช้าบางคนจริตเป็นนักปกครองเป็นผู้นำแต่กลับต้องไปทำอาชีพอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับความสามารถบางคนเป็นทหารมาก่อนเป็นนักรบแต่กลับไม่ได้ใช้ความรู้ความถนัดด้านนั้นมีสิ่งปิดกัน้นไม่ให้ไปในทางที่ควรจะเป็นสิ่งเหล่านี้ดูเป็นเรื่องที่อธิบายโดยวิทยาศาสตร์ไม่ได้เลยแต่จริตวิสัยอดีตชาติสัญญาความจําเดิมนั้นมีอยู่เป็นเรื่องที่หนีกันไม่พ้นการชําระนิสงเพื่อแก้ไขจึงควรทําอย่างยิ่ง เพราะคนเราย่อมมีอดีตชาติที่ผ่านมาหลายร้อยชาติทว่าแต่ละคนต้องมีการพลรัดพลาคพรั้งพลาดทำผิดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่ากับคนสัตว์สิ่งของคณะบุคคลและคณะสงฆ์ไม่มากก็น้อยทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจอาจเคยกระปากใดๆไว้แล้วไม่ได้ลงมือทำตามที่สัญญาไว้เช่นเคยสัญญาว่าจะทำบุญ เคยสัญญาจะอุปถากรับใช้จะสร้างวัดจะช่วยเหลือจะทำกิจการใดๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเพื่อสงฆ์แต่แล้วมีเหตุจำเป็นหรือเผิสติลืมไม่ได้ทำก็กลายเป็นการติดหนี้สง์เอาไว้วิธีการคือต้องชำระหนี้สงเสียโดยอธิษฐานขอชำระหนี้สง์ข้าพเจ้าขอถาวายปัจจัยเพื่อเป็นคันน้ำค่าไฟ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมากมายขอเพียงมีเจตนาบริสุทธิ์ว่าจะให้เพื่อช่วยเหลือให้ท่านได้อยู่ได้มีที่ปฏิบัติธรรมไม่เป็นการลำบากมีน้ำมีไฟแสงสว่างใช้คณะสงฆ์ท่านก็ไม่ได้ต้องการสิ่งใดจากโยมมากอยู่แล้วคือมีเพียงเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติและไม่เป็นไปในการสะสมเท่านั้นเองเกรดก็คืออย่าไปคิดเงิน ที่ว่าเราหยอดผ่านตามตู้ที่เราหยอดนั้นเขาจะเอาไปทำอะไรถ้าเรามัวแต่ไปเสียดายสงสยัยบุญนั้นจะส่งผลไม่เต็มที่เพราะมีอุปสรรคกำบัขวางทางอยู่ก่อนหยอดก็อธิษฐานเสีก่อนว่าข้าพระเจ้าขอถวายชำระนี่สงนี้แก่คณะสงฆ์และอุทิศโดยตรงถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สิ่งที่ได้ทำนี้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์ด้วยเทินคนที่ไปยืมของอะไรของวัดมาแล้วอย่างไม่ได้ไปคืนให้เอาเงินที่มูลค่าเท่ากันกับของนั้นหรือมากกว่าไปถวายวัดเสียเทิดและขออโหสิกรรมนีสง์จะได้หมดสิ้นไปจะขออโหสิกรรมต่อพระสงฆ์โดยตรงก็ได้หรือไปอธิษฐานจิตกล่าวกรรมคอขมาขออโหสิกรรมต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้ มันทำบ่อยๆเพราะกรรมที่เราทำนั้นอาจไม่ได้มีแค่กรรมเดียวอันหนึ่งการชำระนิสงด้วยการถวายเป็นปัจจัยคือเงินนั้นไม่ได้ผิดบาปหรือผิดวินยัยหากไม่เป็นไปเพื่อจำเพาะเจาะจงให้ภิกษุใดมีไว้เพื่อการสะสมทรัพย์และผู้ถวายได้ถวายเงินนั้นแก่ผู้ที่ไม่ใช่พระภิกษุแต่มีหน้าที่บริหารเงินนั้นเพื่อประโยชน์แก่คณะสงฆ์ คนที่หมั่นชำระนิสงตลอดเวลานั้นชีวิตจะเริ่มดีขึ้นโรคเวรโรคกรรมจะหายขาดเงินทองที่เคยติดขาดหนี้สินที่เคยมีมากมายจะค่อยๆลดลงจนกลายเป็นคนมีเงินอย่างน่าอัศจรรย์ลองพิสูจน์และปลดล็อกชีวิตของท่านดูอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ได้ฟังได้เห็นท่านจะดูได้ด้วยตนเองเมื่อได้ปฏิบัติแล้ว และบุญอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้ทำวันนี้จะช่วยท่านได้จริงขออนุมัตินาสาธุต่อผู้ตั้งใจสร้างบุญและรักษาความดีทุกๆท,ท่านขออธิบายเพิ่มเติมการชำระนี่สงไม่มีในพระธรรมไม่มีในพระไตรปิฎกดังนั้นก็ไ,ไม่ได้หมายความว่าคารหัดจะเป็นนี่ของสงแต่หากมีการยืมของวัดที่เป็นของสงนั้นก็ควรนำมาคืน หรือทำเสียหายก็ใช้คืนให้เหมาะสมแต่ถ้ารู้อยู่ว่าเอาของวัดไปและไม่ใช้คืนอย่างนี้เป็นอกุศลกรรมตกนรกได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ยืมของวัดก็ไม่ได้เป็นนิสง์ที่จะต้องชำระนีิสงค่ะดังนั้นการไม่ชำระนีิสง์ตามความเชื่อในปัจจุบันก็ไม่ได้ทำให้ตกนรกอะไรค่ะเพราะการตกนรกคือการทำอกุศลกรรม แต่การไม่ทำบุญชำระนิสง์ก็ไม่ได้ทำอกุศล,ลกรรมใดๆเลยที่สำคัญการมีความเห็นถูกว่าการทำบุญชำระนิสง์ไม่มีและประพฤติถูกต้องคืองดเว้นไม่ทำการชำระนิสงนั่นก็เท่ากับว่าเป็นความเห็นถูกเป็นกุศลด้วยและก็เป็นการรักษาพระศาสนาให้ดำเนินไปในทางที่ถูกด้วยค่ะก็แทนที่จะตกนรกเพราะไม่ทำ ก็ไปสู่สุคติได้เพราะการไม่ทำเพราะมีความเห็นถูกเป็นปัจจัยนั่นเองค่ะการชำระนิสงคืออะไรการชำระนิสงเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวในความละเอียดเรื่องของนี่ตามที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้นี่คือสิ่งที่ต้องชดใช้ซึ่งตามความเข้าใจทั่วไปเราก็เป็นนิบุญคุณของผู้มีพระคุณซึ่งไนพระไตรปิฎกสแสดงเรื่องนี้ การใช้หนี้ของผู้มีพระคุณมีบิดามารดาเป็นต้นไว้หน่าฝังดังนี้ค่ะพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกแขกเต้าเมื่อบิดามารดาแก่เท่าก็บินไปออกหาอาหารมาให้พระโพธิสัตว์บินไปกินข้าวสาลีและคาบมาเพื่อให้บิดามารดาได้กินด้วยแต่ตัวอื่นกินอย่างเดียวไม่ได้คาบมาให้ใครต่อมาพระโพธิสัตว์ถูกจับจึงได้ถูกถามว่าทำไมท่าน จึงคับข้าวสาลีเอากลับไปด้วยเพราะอะไรพระโพธิสัตว์จึงตอบว่าข้าพเจ้านำเอาข้าวสาลีของท่านไปถึงยอดนิ้วแล้วก็เรื่องนี่เก่าให้เขากู้นี่ใหม่และฝังขุมทรัพย์ไว้ที่ป่างิ้วนั้นข้าแต่ท่านโกศิยะขอท่านจงทราบอย่างนี้เถิดบุคคลน,นั้นถามว่าเรื่องนี่เก่าคืออะไรก็ให้เขากู้นี่ใหม่คืออะไรฝังขุมทรัพย์คืออะไร นกพยาแขกเต้าถูกพรานถามอย่างนี้เมื่อจะพยากรปัญหาได้กล่าวคาถาสี่คาถานี้ว่าข้าแต่ท่านโกศิยะบุตรน้อยทั้งหลายของข้าพเจ้าอย่างอ่อนขนปีกอย่างไม่ขึ้นบุตรเหล่านั้นข้าพรเจ้าเลี้ยงมาแล้วเขาจักเลี้ยงข้าพรเจ้าบ้างเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงชื่อว่าให้บุตรเหล่านั้นกู้นี่มารดาและปีดาของข้าพเจ้าแก่เท่าล่วงการผ่านวัยไปแล้ว ข้าปเจ้าคาบข้าวสาลีไปด้วยจะงอยปากเพื่อท่านเหล่านั้นชื่อว่าเรื่องนี้ที่ท่านทำไว้ก่อนอันหนึ่งนกเหล่าอื่นที่ป่าไม้นิ้วนั้นมีขนปีกอันหลุดหมดแล้วเป็นนกทุกพลภาพข้าปรจ้าต้องการบุญจึงได้ให้ข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นบัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวการทำบุญนั้นว่าเป็นขุมทรัพย์การให้กู้นี้ของข้าปรจ้าเป็นเช่นนี้ การเปลืองนี้ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าบอกกันฝั่งคุ้มรัพย์ไว้เช่นนี้ข้าแต่ท่านกุศยะของท่านจงทราบอย่างนี้เถิดการมีโอกาสฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมสะสมปัญญาไปตามลำดับก็จะค่อยๆรู้ขึ้นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรไม่ควรอะไรเป็นสิ่งที่มีโทษไม่มีโทษเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะค่อยๆละคลายในสิ่งที่ไม่ดี แล้วน้อมประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นประทําให้คุณประโยชน์แก่ผู้ศึกษาและน้อมประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นจริงๆเมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ประพฤติปฏิบัติตามแต่จะน้อมประพฤติสิ่งที่ถูกต้องดีงามเท่านั้น